เราต้องไปเรื่องนี้นักข่าวเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านเขาแห่ไปดูเรือไม้โบราณนะคะแล้วก็มีแบบดอกไม้ธูปเทียนอะไรเงี้ยไปไหว้บูชากันบางคนถ้าเจอไม้แบบนี้คือทำอะไรขอเลขถูเลขเอาแป้งถูหน่อยอะไรหน่อยแม่ถูหน่อยเลขเด็ดโผล่ไม้เพราะว่าหลังจากคือไม้ตัวนี้ค่ะเขาเจอเพราะว่ารถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดพบไม้เนี่ยนะคะอยู่ใต้ดินฝังลึกถึง4เมตรด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ย5ลำต้นอยู่ที่บริเวณทุ่งนาริมแม่น้ำแควหนุมานนั่นเองชาวบ้านตื่นตกใจกันใหญ่แล้วก็รีบไปไหว้เธอเห็นไหมขอเลขเด็ดหน่อยในที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมด5ลำทำจากไม้ตะเคียนใช่ไหมเธอเป็นไม้ตะเคียนชาวบ้านเชื่อว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมพี่ออกพี่ด้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกไม้ตะเคียนนี่น่าจะเป็นครอบครัวเพราะว่าเขาไงรู้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมีหลายลำต้นแล้วแต่ลำต้นนี่ยาวประมาณ5เมตรและแต่ละต้นนี่อยู่ในสภาพที่มีอายุเก่าแก่น่าจะประมาณ100กว่าปีนี่ยังไงคนขุดเจอเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยฝันว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกรวมกัน5คน มายืนคนเป็นแม่เนี่ยมองหน้าเขาเลยแล้วบอกเลยบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครมาทำอะไรเขาเออมาขุดมาทำลายบ้านเขาแบบเนี้ยทำได้ยังไงนี่คนเป็นแม่พูดใช่คนเป็นพ่อกับลูกเนี่ยในฝันคือยืนก้มหน้าไม่แก่ฉันขนลุกจริงคนเป็นแม่เนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวเลยบอกว่าต่อว่าเลยว่ามาทำลายบ้านเขาทำไมเขาอยู่มานานแล้วนะลูกลุงเช้าเนี่ยคนที่ฝันเนี่ยก็เลยเอาความฝันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังก็เลยพากันไปจุดธูปเทียนขอขมาเจ้าที่ของเฒ่าแก่ต่อมาเนี่ยจึงขุดพบเรือตะเคียนที่ฝังอยู่ใต้ดินในเขตเนี้ยตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเป็นเรือนะค่ะพอรถแบ็คโฮขุดขึ้นมาส่วนหัวนำเอาขึ้นมาวางเรียงกันเนี่ยจึงเห็นเลยว่าเนี่ยอ๋อเรือตะเคียนโบราณแต่เป็นเรือจริงนะดูสิลำหนึ่งขุดเจอปั๊บ2 3 4 5เจอเรียงกันเลยเธอแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเป็นเรือนะถูกก็เลยสร้างความตื่นตระหนกเพราะอะไรอ้าวก็เพิ่งเล่าความฝันไปแล้วเจอเลขตรงเลยคือ5ลำในฝันมี5คนว้ายคนรู้5หรอ5บุกตีเลขเลยงงจังเออ5ลำบุก5คน5แต่เขาตอนนี้เขาเอามาเรียงไว้แบบ5ลำนะเรียงมาต่อกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบุกพี่อ่องดึงเรื่องลีลาบอยู่บุกไปตีเลขไม่แต่เรารู้สึกว่าแบบเออชาวบ้านถ้าเป็นไม่ได้เรื่องเรื่องลีลาบถ้าเกิดฉันเป็นชาวบ้านพอดีหุยตะเคียนมาเรือตะเคียนมาอ่ะไปดูหน่อยพอไปดูชาวบ้านหลายคนก็ต่างกรูมาดูชาวบ้านสองชาวบ้านชาวบ้านสองแล้วหมดชาวบ้านแล้วชวนคนในหมู่บ้านไปดูด้วยใช่อะไรนะเรือตะเคียนไปดูไปลูกขาหนูบ้านตาแจ่มบ้านตาแจ่มเจอกันไปไปดังด้าไปเร็วดังด้าเสร็จแล้วเนี่ยพอชาวบ้านไปมุงดูเรือตะเคียนนะคะเขาก็ไปส่องเลขเด็ดเลขอะไรนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแป๊บนึงขอท่าส่องหน่อยสิส่องเลขอะไรนะตอนส่องจับคิดนะตอนส่องจับปลายตาทำไมก็คิดอยู่แล้วก็ส่องปกติเขาจับขมับนะจับปลายตาเลขอะไรนะเลขอะไรนะแล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่อคือแล้วชาวบ้านคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองอ่ะเขาท้อง5เดือนแล้วเขาแบบเอ๊ะกำลังท้องด้วยเลขอะไรนะใครจะได้ตอนนี้ก็ท้อง5เดือนอยู่เลขอะไรนะและอยู่ๆทอระหว่างที่จ้องเขาเห็นเลขหรอเลขอะไรเลข3 2และอีกเลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งคือเลข3 5หรอเขาเห็น3 2กับ3 5และสุดท้ายเนี่ยพอชาวบ้านไปมุงเยอะๆเนี่ยเจ้าของที่ดินบอกว่าอะไรบ้างเออรบกวนนะคะไม่ต้องถ่ายรูปแชร์เยอะนะคะไม่ต้องถ่ายเพราะว่าเจ้าของที่ดินเขากลัวว่าแบบเอ้ยพอเลขออกมาชาวบ้านไปแบบแห่กราบไหว้เลยแบบนี้เดี๋ยวคนจะมาบุกรุกที่เขาและที่เขาเป็นที่ดินส่วนตัวเขาก็ไม่อยากให้ชาวบ้านอ่ะเข้ามาที่เยอะบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบเวลาชาวบ้านถ่ายรูปเนี่ยภาพเนี้ยนะเออรบกวนไม่ลงโซเชียลนะคะไม่แท็กสถานที่ทำไมอ่ะไม่แท็กสถานที่ไม่ลงโซเชียลนะคะทำไมเขาไม่อยากให้รู้เพราะว่าเป็นที่ส่วนตัวไงเขากลัวคนแห่มาเยอะคนแห่มาใช่ไหมเออแบบนี้แต่ว่าเกิดพูดถึงเรื่องราวนะฉันได้3เลขเลยนะเลขที่ฉันว่ามาเออใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วถ้าถามถ้าถามแล้วคราวที่แล้วมาหรือเปล่ามาฉันบอกถูกเรื่องนี้แหละแต่ฉันไม่ได้ซื้อเออจริงฉันพูดเลยนะฉันเป็นคนที่เรียนศิลปะจริงแต่ว่าก็ใช้เรื่องของสถิติเป็นส่วนเกี่ยวข้องเ
ฝันเจอกี่คน5เจอเรือตะเคียนกี่ลำ5ผู้หญิงท้องกี่เดือน5เลข5มานี่ฉันก็ใบหวยได้ฉันใบทุกวันเลยด้าจ๋าอันนี้คือหนูไม่ใช่เป็นอาการใบหวยอันนี้คือหนูเป็นอาการที่หนูต้องพบแพทย์ลูกเออเหรอเฮ้ยแต่ว่าเลข5มาจริงๆนะ5มาจริงเหรออ่ะไม่แน่นะไม่แน่ห้ามาจริงๆก็จวนเนาะยังไงอ่ะทุกคนดาด้าเล่นมุกดาด้าเล่นมุกเราพูดว่าเราพูดว่าห้ามาดาก็เลยยืมตีห้าไม่ถึงกระจวนตีห้าไม่ถึงกระจวนเอออะไรเล่นทำไมอ่ะเดี๋ยวนะคะดาไปเราก็ร้องเพลงไปยืนโหนตัวเองอยู่ตรงนั้นป้าหน้าตาตูเลยเดี๋ยวให้ป้าตัดไปได้เล่นดูใหญ่หน่อยป้าป้าหนูป้าเออห้ามาฉันว่าห้ามาเออนะเรือคือเลขอะไรหนึ่งหรอเรือแต่ว่ายาวๆก็น่าจะยาวๆก็น่าจะ1แหมยาวๆก็1เนาะไม่เรือหรอ15เดี๋ยวฉันเปิดทำไมฝันเธอนี่เราไม่ได้ใบ้ใดๆนะนี่เห็นเรือฝันเห็นเรือเราเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกๆของชาวบ้านฉันว่า35มาแกชื่อฉันดิก็นี่ไง35และต้องพลิก5กับหัวเป็น2ด้วยนะอู้ตายละเรื่องใหญ่มากเธอเธออะไรอะไรฉันบอกว่าถ้าเกิดฝันหรือว่าเห็นเรือเลขที่มาคือ14เห็นมั้ย17 19 114 117แป๊บนึงนะคะ917ทำไมเลขมาเยอะจังเลขเยอะจังไม่ไหวแต่เลขใหญ่คือเลขอะไรรู้มั้ย5กับ8ถ้าฝันเห็นเรือหรอนี่ไง5กับ8เด่นอ่ะเลข5มาจริงแฉ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 ข่าวเช้า